เจริญธรรมค่ะพี่เพนเจริญธรรมค่ะค่ะวันนี้ก็จะมีคำถามว่าอยากให้พี่เพนช่วยอธิบายหน้าตาลีลาท่าทางของมารในความยึดดีให้ได้ไหมคะค่ะคำถามก็คือหน้าตาของมารของความยึดดีนะคะอันนี้มันก็แต่ละคนก็แตกต่างกันไปนะคะเพราะว่าท่านอาจารย์บอกแล้วว่าคือละชั่วทำดีทำจิตใจให้ผ่องใสคือสิ่งไหนที่มันไม่ดีเนี่ยเราก็ค่อยๆลดละเลิกไปเรื่อยๆแต่ส่วนที่ยึดดีเนี่ยแต่ละคนก็แตกต่างกันไปนะคะอย่างบางคนก็จะยึดความสะอาดอย่างเงี้ยนะคะเราพอเราทำอะไรก็แล้วแต่เราทำสะอาดเงี้ยแล้วพอใครมาทำสกปรกอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะโกรธหรือก็อาจจะออกมาทางคำพูดสายตาลีลาหรือว่าถ้าเราลดการที่จะเบียดเบียนคนอื่นที่จะไม่ทำร้ายจิตวิญญาณคนอื่นเนี่ยแต่มันก็อาจจะยังมีอยู่ในจิตใจเพราะว่าเรายังล้างตัวยึดดีก็คือตัวสะอาดอันเนี้ยของเราไม่ได้นะคะก็ค่อยๆลดละเลิกไปแต่ส่วนตัวยึดดีของพี่เนี่ยตอนนี้ก็คือเราอยากจะมีชีวิตเนี่ยที่อยู่ในหมู่กลุ่มเนี่ยให้มากเรามีความรู้สึกว่าถ้าสมมุติว่าเราเอาไปใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกเนี่ยอย่างเช่นเรายังมีครอบครัวอยู่เงี้ยค่ะสมมุติว่าบางครั้งเนี่ยพ่อบ้านท่านมาจากเมืองนอกเนี่ยพอเราจะออกไปเนี่ยรู้สึกทุกข์มากเลยทุกข์จนแบบว่าเครียดนะจนแบบผอมนะกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยก็คือมีความรู้สึกว่าเราไปอยู่โลกภายนอกเนี่ยมันไม่ปลอดภัยทั้งทางด้านอาหารทั้งทางด้านการทำมาหากินเนี่ยเราก็ไม่คิดที่จะไปทำแล้วแหละแล้วพอเราจะไปอยู่ในโลกภายนอกเนี่ยเราก็รู้สึกทุกข์ว่าเราจะต้องไปมีชีวิตที่ต่อสู้กับสิ่งภายนอกนะคะเราก็ต้องไปมีการที่จะต้องเตรียมพืชผักของเราจะต้องไปทำอาหารทำแปลงอะไรนะคะทำอาหารไร้สารพิษอยู่ข้างนอกเนี่ยแล้วเรามีความรู้สึกว่าการทำอยู่ข้างนอกเนี่ยกับการมาทำหมู่กลุ่มเนี่ยการทำกลุ่มหมู่กลุ่มเนี่ยมันแบบรู้สึกว่ามีความสุขอะเพราะมันเหมือนกับว่าการมาสานพลังกับหมู่มิตรดีเนาะมาปฏิบัติอยู่กับครูบาอาจารย์เนี่ยเพราะว่าสิ่งที่ท่านอาจารย์พาทำเราทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่นด้วยแล้วถ้าเราไปทำอยู่คนเดียวเนี่ยมันเหมือนมันไม่มีพลังอ่ะเอถึงเราทำเราก็ทำได้น้อยมากแล้วก็เราคนหนึ่งเราไม่ชำนาญทางด้านกสิกรรมอยู่แล้วนะคะแต่พอเรามาอยู่กับหมู่กลุ่มมาอยู่กับท่านอาจารย์เนี่ยท่านอาจารย์พาทำเนี่ยเราทำกับหมู่กลุ่มเนี่ยเราก็ได้ดูแล้วก็ช่วยเหลือหมู่กลุ่มทำเนี่ยมันรู้สึกว่าทุกอย่างเนี่ยมันแบบทำยังมีความสุขแล้วแป๊บเดียวเองอ่ะมันได้ผลิตภัณฑ์เยอะมากแต่ว่าก็ไม่รู้ถ้าเราไปทำคนเดียวเราจะเริ่มต้นยังไงก็เลยทำให้เราทุกข์แต่ว่าก็ไม่เป็นไรตอนนี้พี่ก็คืออยู่กับปัจจุบันเนี่ยคืออนาคตถ้าพ่อบ้านพี่มาพี่ก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงแต่ตอนนี้คือเราค่อยๆลดละกิเลสไปเมื่อสมัยก่อนเนี่ยพอเรารู้ว่าเขาจะมาเนี่ยเราทุกข์มากเลยแต่ตอนนี้เนี่ยได้ไปคุยกับท่านอาจารย์แล้วก็คุยกับหมู่กลุ่มเนี่ยท่านอาจารย์ก็ได้บอกว่าถ้าเราจะต้องจำเป็นออกไปจริงๆเนี่ยก็คือจะต้องไปทำสิ่งที่ไม่เป็นสาระให้เป็นสาระสิ่งนี้เนี่ยคือท่านอาจารย์ได้ให้สมาธิฐิเนี่ยมันเป็นประโยชน์มากนะคะเพราะว่าสิ่งที่เราสร้างมาเนี่ยก็คือที่ไปสร้างทำมาหากินไว้ที่เมืองนอกแล้วก็ไปอยู่มีพ่อบ้านอยู่เมืองนอกเนี่ยท่านอาจารย์ถามว่าแล้วใครทำไว้ล่ะก็เราทำไว้ใช่ไหมคะเราก็ต้องไปแก้ไขเราก็ต้องไปทำสิ่งที่ไม่เป็นสาระให้เป็นสาระก็คือเราตอนนี้คือเราเข้ามาอยู่ในนี้เรารู้แล้วว่าสิ่งที่เป็นสาระนี่คือการมาสานพลังกับหมู่มิตรดีเนี่ยทำกสิกรรมไร้สารพิษทำอาหารเพราะว่าท่านอาจารย์ท่านพ่อครูพุทธเจ้าได้บอกว่าอาหารเป็นหนึ่งในโลกเราก็รู้แล้วว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของมนุษย์นี่ก็คืออาหารเพราะว่าสิ่งนี้เราจะต้องกินทุกวันแล้วยิ่งได้มีเป็นอาหารที่ไร้สารพิษอย่างเงี้ยมันยิ่งทำให้ร่างกายเราแข็งแรงแล้วก็ได้ออกกำลังกายด้วยจากการที่เราได้มาปลูกอยู่ปลูกกินกับหมู่กลุ่มนะคะแล้วพอท่านอาจารย์บอกว่าเราต้องมาทำสิ่งที่ไม่เป็นสาระให้เป็นสาระนี่คือในเมื่อจำเป็นจริงๆเราก็ต้องทำใจลดละกิเลสตัวนั้นไปก็คือลดความกลัวกังวลระแวงหวั่นไหวลงไปแล้วเมื่อเรามีโอกาสเนี่ยเราก็จะเข้ามาสานพลังกับหมู่มิตรดีเมื่อจำเป็นนะคะพี่ก็คิดว่าตัวนี้ก็คือการที่เราจะคำถามของเอว่าอะไรนะคะพี่ลืมช่วยอธิบายหน้าตาลีลาท่าทางของ
มาในความยึดดีมาในความยึดดีก็คือมันจะยึดดีที่จะอยู่กับหมู่กลุ่มแหละจะอยู่คิดว่าอยู่กับหมู่กลุ่มนี่แหละฉันดีที่สุดฉันไม่อยากไปไหนแล้วแต่เราก็ต้องลดละกิเลสของเราไปมันคือมันยึดว่าฉันไม่อยากไปอยู่ข้างนอกแล้วนะอะไรเงี้ยก็คือพ่อบ้านจะมาอยู่ก็ปล่อยให้เขาอยู่ไปเราก็มาอยู่อย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันก็ทำไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะเขาไม่ใช่คนไทยไงเราก็เลยต้องลดละกิเลสของเราไปก็คือในเมื่อเรามีสิ่งนี้แล้วเราก็ต้องอยู่ดูแลช่วยเหลือกันไปอะค่ะช่วยเหลือกันดูแลกันไปแต่ว่าเมื่อเรามีโอกาสเนี่ยเราก็จะเข้ามาสานพลังกับหมู่มิตรีแล้วก็เราก็ลดละกิเลสตัวนี้ออกไปในเมื่อสิ่งนั้นมันจำเป็นเราก็ต้องทำนะคะแล้วก็มีโอกาสเมื่อไหร่หรืออย่างเช่นว่าอาจารย์เรียกรวมพลังเมื่อไหร่หรือว่าแต่ละศูนย์เนี่ยมีการจัดค่ายสุขภาพเมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะมาเป็นโอกาสแต่ว่าณโอกาสนี้เนี่ยยังไม่มาถึงเวลานะคะเราก็ปฏิบัติสิ่งนี้คือมีหน้าที่อะไรแล้วก็ทำไปให้ดีที่สุดทำไปด้วยใจไร้ทุกข์ใจเบิกบานนะคะเราไม่ไปยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดีก็คือทำอะไรก็ได้ที่ไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนคนอื่นแล้วก็จิตใจไร้ทุกข์ค่ะละชั่วทำดีทำจิตใจให้ผ่องใสค่ะสิ่งนี้นะคะก็ถ้าพี่น้องนะคะอยากจะ เข้ามาอยู่ในหมู่กลุ่มของเราเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะมาปฏิบัติไปพร้อมๆเราได้นะคะก็คือขั้นแรกคือเราต้องละชั่วก่อนนะคะแต่ว่าท่านอาจารย์บอกว่าสิ่งไหนที่ดีเนี่ยก็ให้เรายึดไว้ก่อนแต่เมื่อเราปฏิบัติขึ้นไปเรื่อยๆในแม้กระทั่งยึดดีของเราเนี่ยเราก็ต้องวางให้ได้ถ้าเราวางไม่ได้เราก็ทุกข์ท่านอาจารย์บอกว่ายึดสิ่งไหนทุกข์เพราะสิ่งนั้นถ้าเราวางได้ทุกสิ่งทุกอย่างก็คือทำจิตของเราให้เป็นอุเบกขาเนี่ยเราก็จะไม่ทุกข์กับสิ่งใดๆทั้งนั้นค่ะน้องเอจากประสบการณ์ของพี่เพ็ญนะคือความยึดมาในความยึดดีตัวนี้นะฮะมันเป็นผลเสียต่อตนเองและผู้อื่นอย่างไรบ้างมาในตัวยึดดีของในจิตใจของเราเนี่ยมันขั้นแรกเลยเนี่ยมันเป็นตัวทุกข์กับเราก่อนเพราะว่าเราไปยึดอะสิ่งนั้นอ่ะเรายึดไว้เราก็ทุกข์อยู่ในใจเรานั่นแหละใช่ไหมคะอาจารย์บอกว่าไม่ให้สำคัญต่อสิ่งใดๆก็คือไม่ว่าสิ่งนั้นจะสำคัญขนาดไหนแต่ในเมื่อเราทำไม่ได้อ่ะเราก็ต้องวางเพราะว่าถ้าเราวางไม่ได้เราก็ทุกข์ก็คือแล้วเป็นโทษเป็นภัยถ้าเราวางไม่ได้เนี่ยเราก็จะทุกข์ทั้งกายทั้งใจเมื่อทุกข์ใจหนักๆมันก็จะทำให้เราทุกข์กายและเมื่อทุกข์กายทุกข์ใจแล้วมันก็จะมีเหตุการณ์ร้ายเข้ามาดึงเข้ามาหาเราเรื่อยๆส่วนเป็นโทษต่อผู้อื่นเนี่ยคือบางครั้งเนี่ยถ้าเราลดละกิเลสไม่ได้เนี่ยมันก็จะมีทำให้จิตใจเราหมองจิตใจเราขุ่นมัวแล้วก็จะทำให้เรานี่แบบว่าทุกข์แล้วเราก็อาจจะไปเวียงฟาดหัวฟาดหางฟาดคนอื่นเข้าทั้งกายวาจาใจทั้งลีลาสายตาเงี้ยนะคะเพราะว่าเรามีความทุกข์ในใจไงในเมื่อเรายังวางไม่ได้เนี่ยเราก็อาจจะไปเบียดเบียนคนอื่นอะทำให้คนอื่นทุกข์หรือว่าจะอาจจะไปเบียดเบียนพ่อบ้านนะคะถ้าเขามาอยู่จริงๆเนี่ยเขาเป็นชาวต่างชาติเขาก็ไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่คนเดียวได้ก็จะทำให้เขาทุกข์แล้วก็จะทำให้ทั้งเขาแล้วทุกข์ในเมื่อเราเห็นเขาทุกข์เราก็จะทุกข์ด้วยแล้วก็จะเบียดเบียนทั้งเราเบียดเบียนพ่อบ้านแล้วก็เบียดเบียนหมู่กลุ่มด้วยค่ะนี่แหละค่ะค่ะแล้วพี่เพ็ญมีอะไรจะเพิ่มเติมอีกไหมคะค่ะก็คือค่ะก็นั่นแหละคือสิ่งที่เพิ่มเติมก็คือสิ่งไหนก็แล้วแต่นะคะในเมื่อเรายึดแล้วเราทุกข์เราก็ต้องปล่อยวางถ้าเราวางไม่ได้เราก็จะทุกข์ขึ้นไปเรื่อยๆท่านอาจารย์บอกว่าไม่ให้สำคัญต่อสิ่งใดๆให้ทำสิ่งไม่เป็นสาระให้เป็นสาระถ้าจำเป็นจริงๆแต่ถ้าเราไม่จำเป็นเราก็ภาคเพียรปฏิบัตินี่แหละทำสิ่งที่เป็นสาระก็คือการสานพลังกับหมู่มิตรีนี่แหละค่ะซึ่งให้ประโยชน์ทั้งตนและประโยชน์ทั้งผู้อื่นค่ะในเมื่อเราทำอยู่ทำกินแล้วเราสามารถที่จะดูแลกันในหมู่กลุ่มได้แล้วและเมื่ออาหารมีเหลือแล้วก็จะแบ่งปันให้กับผู้อื่นค่ะครับก็ชวนพี่น้องเข้ามาสานพลังกับพวกเรานะคะค่ะขอบพระคุณค่ะมีคำถามนึงค่ะพี่เพ็ญก็คือว่านอกจากยึดเรื่องพ่อบ้านแล้วยึดเรื่องที่จะไม่อยากออกไปอ่ะแล้วนอกจากเนี้ยยังมีเรื่องยึดอีกไหมคะมีเยอะเหมือนกันแหละน้องเอแต่ตอนนี้คือสิ่งที่จำได้ก็เพิ่งนึกขึ้นไม่ได้เพิ่งจำได้คือเราเข้ามาอยู่ใน
สาธารณโภคีนะกินใช้ร่วมกันเนี่ยความยึดของเราเนี่ยก็คือเรายังไม่สามารถที่จะวางที่ว่าเรามีทรัพย์สมบัติอยู่ภายนอกอะเนาะเรายังไม่สามารถที่จะปล่อยวางมันได้เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตขึ้นมามันจะมีเหตุการณ์อย่างเช่นเพราะว่ามาอยู่แล้วเราอาจจะต้องซื้อบ้านซื้อรถหรืออะไรเงี้ยค่ะเรายังต้องที่จะยึดเงินทองยึดสมบัติสิ่งเหล่านั้นไว้ก่อนนะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าอนาคตเนี่ยมาอยู่แล้วถ้าเรามีปัญหาหรือว่ามีสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องใช้จริงๆเนี่ยเราก็จะต้องยังจงต้องใช้เงินใช้ที่ดินสิ่งเหล่านั้นอยู่นะคะก็คือตอนนี้เราก็ยึดไว้ก่อนอันนี้ก็ไม่รู้ว่ายึดดีหรือเปล่านี่แหละค่ะสิ่งนี้แหละค่ะที่ว่าพี่ยังยึดอยู่อ่ะก็คือยังห่วงอนาคตของพ่อบ้านที่ชาพ่อบ้านจะมาอยู่ค่ะแต่ถ้าสมมติว่าถ้าพี่อยู่ในหมู่กลุ่มนี้เนี่ยสิ่งที่เราปฏิบัติเนี่ยเราคิดว่าไม่มีสิ่งใดที่จะทำให้เราทุกข์ได้นอกจากกิเลสของเราที่มันขึ้นมาเรื่อยๆค่ะแล้วก็มีอีกตัวนึงคือเรื่องอาหารการกินของเราเนี่ยเราก็ยังมีตัวโรคอยู่ตัวนี้ค่ะเราต้องพยายามลดละเลิกของมันไปสิ่งที่ยึดดีของพี่เรื่องอาหารนี่ก็คือพี่พยายามที่จะทำเรื่องอาหารให้ได้ก็คือกินที่แบบว่าเพื่อจืดสบายจริงๆไม่กินปรุงเลยทั้งหมดเนี่ยกินอย่างที่ท่านอาจารย์พากินเนี่ยก็คือปรุงเกลืออย่างเดียวเงี้ยแต่ว่าบางครั้งเรามีเหตุการณ์ต้องไปข้างนอกหรือว่าเหตุการณ์ที่ต้องเดินทางอะไรเนี่ยมันยังไปกินอาหารที่มีรสชาติที่เราเคยชอบอยู่นะคะเพราะว่ามันมีสัญญาเดิมที่เราเคยจำอย่างพี่จะเป็นคนที่ชอบก๋วยเตี๋ยวมากเงี้ยค่ะมันจะเราจะเป็นมังสวิรัตินะเราจะไม่กินเนื้อสัตว์แล้วนะคะเราก็ยังมีจิตที่ชอบมันอยู่ตัวนี้แหละพี่จะต้องค่อยๆปล่อยวางมันคือจิตยึดดีคือเราอยากจะทำไม่ได้เมื่อก่อนเนี้ยพี่ก็จะเครียดแต่ว่าในเมื่อเราไปคุยกับอาจารย์คุยกับพี่น้องแล้วท่านก็บอกว่าต้องค่อยๆลดละเลิกลงไปถ้าเรายังสู้กับกิเลสไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องยอมเขาก็คือต้องกินบ้างนะคะแต่ว่าเรากินเราก็ต้องดูร่างกายของเราถ้าสมมุติว่าเรากินมากเนี่ยมันก็จะทำให้เราป่วยค่ะตัวนี้แหละแล้วก็ตัวที่แบบว่าอีกตัวหนึ่งยึดก็คือเรายึดที่พยายามที่จะแบบว่ากินน้อยแบ่งปันอย่างเช่นของมีมาน้อยอย่างเช่นผลไม้หรือว่ามีอาหารที่ว่ามีพี่น้องแบ่งปันมาและสิ่งไหนที่เราชอบเนี่ยตัวนี้พี่ก็พยายามที่จะภาคเพียรปฏิบัติอยู่ก็คือกินน้อยใช้น้อยแบ่งปันให้กับพี่น้องคนอื่นได้กินบ้างค่ะก็ภาคเพียรอยู่ค่ะน้องเอค่ะค่ะค่ะเจริญธรรมค่ะน้องเอ